สวัสดีวันพฤหัสที่19มีนาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็ยังถูกครอบงำด้วยความผันผวนนะครับถึงแม้ว่าอัตราความผันผวนในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเริ่มลดลงไปบ้างละนะครับแต่ว่าความผันผวนเนี่ยมันก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครับอย่างตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนก็สกิทเบเกอร์ก็กลับมาทำงานอีกครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงท้ายตลาดหรืออะไรประมาณนี้ตลาดหุ้นสหรัฐมันก็มีการฟื้นตัวที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันอย่างไอ้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยก็มีการฟื้นตัวในช่วงท้ายตลาดเนี่ยขึ้นมาแบบจากจุดต่ำสุดเกือบ 1,000 จุดเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ18ปีเลยนะครับหุ้นอย่างพวกหุ้นเทสลาที่ทำพวกรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอะไรประมาณนี้หุ้นเลยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยสิ่งที่นักลงทุนควรจะต้องจับตามองมากที่สุดเนี่ยคือตัวดัชนี US Dollar Index นะครับตอนนี้เนี่ยดัชนี US Dollar Index เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสู่ระดับสูงที่สุดเนี่ยในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเพียงตัวเดียวเนี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือ US Dollar Index เนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงเนี่ยตั้งแต่วันที่10มีนาคมเป็นต้นมานะครับซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะครับรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยที่แบบจากช่วงนั้นเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยปรับตัวลดลงไปเกือบ 20% เลยทีเดียวในอนาคตนะครับถ้าเกิดการระบาดของโควิด-19 เนี่ยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นสามารถที่จะควบคุมได้เชื่อว่าเม็ดเงินที่ถือตัวสกุลดอลลาร์อยู่เนี่ยน่าจะไหลกลับมาที่ตลาดหุ้นอีกครั้งนะครับเพราะผู้ที่ถือไอ้ตัว US ดอลลาร์เนี่ยจะได้ประโยชน์ถึง2เด้งเลยทีเดียวนะครับเด้งแรกเนี่ยก็คือชาวดอลลาร์ไปแลกค่าเงินในสกุลท้องถิ่นในประเทศต่างๆเนี่ยได้ในปริมาณที่มากขึ้นพอมีเงินสกุลท้องถิ่นที่มากขึ้นเนี่ยก็จะเอาเงินเนี้ยไปซื้อหุ้นได้มากขึ้นอีกนะครับแล้วหุ้นเนี่ยมันก็ปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับคือตอนนี้ใครที่ถือดอลลาร์อยู่เนี่ยได้2เด้งเลยนะครับก็ต้องดูจากนี้ไปนะครับคือถ้าสถานการณ์อะไรต่างๆดีขึ้นการระบาดอะไรต่างๆดูแบบที่จะควบคุมได้นะครับเชื่อว่าเม็ดเงินเนี่ยเดี๋ยวต้องน่าจะต้องไหลกลับตลาดหุ้นนะครับมาที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลดลงแรงอีกครั้งนึงนะครับสกิทเบเกอร์ก็ทำงานตั้งแต่ช่วงแบบตลาดเปิดได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงท้ายๆตลาดเนี่ยตลาดก็เริ่มมีการฟื้นตัวที่ดีนะครับอย่างดัชนีต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังปรับตัวลดลงแรงอยู่ไหมก็ยังค่อนข้างแรงแต่ว่ามันก็มีการฟื้นตัวที่ดีตามมานะครับอย่างดาวโจนส์เนี่ยเมื่อคืนก็ลบไป 6% กว่านะครับ S&P 500ก็ลบไปประมาณ 5.2% ส่วน Nasdaq 100ที่มีพวกหุ้นเทคโนโลยีอยู่เยอะๆเนี่ยติดลบแค่ 4% อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือดัชนี VIX Index นะครับที่เป็นดัชนีเกี่ยวกับเรื่องความกังวลความกลัวอะไรประมาณเนี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเมื่อคืนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.7% เท่านั้นเองหุ้นในกลุ่มน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงแรงมากนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ18ปีนะครับหุ้นสถาบันการเงินแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ก็ปรับตัวลดลงแรงกว่าตลาดเช่นกันนะฮะส่วนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็พวกหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดค่อนข้างมากนะครับส่วนตอนนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยโอ้ก็พุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ2ปีเนี่ยอยู่ที่ 0.5% 10ปีอยู่ที่ 1.15% ส่วนต่างเนี่ย65 basis point ละทองคำเมื่อคืนก็ปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า 1,500 เช่นกันนะครับกลายเป็นว่าสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรและทองคำเนี่ยราคาปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงทั้งคู่เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยจะอยู่ในภาวะRisk on แล้วนะครับที่เขาขายพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปถือUS ดอลลาร์อย่างที่ผมได้เรียนในตอนต้นนะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียบ้างนะครับตลาดหุ้นเอเชียก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาที่ตลาดหุ้นฮ่องกงละกันนะครับเมื่อวานหุ้นอาลีบาบาที่กลับมา IPO ที่ฮ่องกงรอบ2เนี่ยที่ราคา176เหรียญฮ่องกงนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาของหุ้นอาลีบาบาก็ปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคา IPO ไปแล้วนะครับหุ้นพวกหุ้นเทคโนโลยีทั้งในด้านบริการแล้วก็ในด้านผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีเนี่ย
ปรับตัวลดลงแรงกันทั้ง2กลุ่มเลยนะครับอย่างพวก Alibaba Tencent เนี่ยก็ปรับตัวลดลงในระดับ 4-5% ทั้งคู่นะครับส่วนพวก หุ้นที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินนะครับถือว่าปรับตัวลดลงค่อนข้างน้อยนะครับอย่างธนาคาร SSBC ก็ปรับตัวลดลงไม่ถึง 1% นะครับมันมีหุ้นอยู่ตัวนึงนะครับที่ธุรกิจหลักเนี่ยอยู่ในจีนนะฮะแต่ว่าจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับคือหุ้นไฮดีเหลาที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกหม้อไฟนะฮะก็มีรายงานว่าสาขาต่างๆในประเทศจีนเนี่ยทยอยเปิดให้บริการกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยก็เปิดให้บริการมาประมาณ85สาขาละจากทั้งหมดที่มี550สาขานะครับก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 ในจีนเนี่ยมันควบคุมได้แบบเป็นอย่างดีแล้วจริงๆมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะฮะเมื่อวานเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ปรับตัวลดลงไปมาประมาณสัก 1.7% นะฮะหุ้นเทคโนโลยีราคาปีขนาดใหญ่อย่าง SoftBank แล้วก็ Fast Retailing เนี่ยกดดันดัชนีพอสมควรนะครับเพราะว่า SoftBank เนี่ยลดไป 10% แล้วก็ Fast Retailing เนี่ยลดไป 6%แต่ประเด็นที่น่าสนใจของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันมีหุ้นอยู่ตัวนึงนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเด่นมากนะครับนั่นคือหุ้นฟูจิฟิล์มบวกขึ้นมา 15% กว่าๆเลยทีเดียวนะครับคือปรับตัวเพิ่มขึ้นชนซิลลิ่งเลยประเด็นที่ทำให้หุ้นตัวนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากเดี๋ยวผมต้องขอเรียนตรงนี้นิดนึงก่อนว่าชื่อมันคือบริษัทฟูจิฟิล์มนะฮะนักลงทุนอาจจะคุ้นเคยในเชิงที่ว่าเป็นผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปแล้วก็เลนส์ในการถ่ายรูปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีบริษัทลูกที่แบบเป็นบริษัทด้านผู้ผลิตยาผู้พัฒนายาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งยาตัวหนึ่งของเขาเนี่ยที่ชื่อว่าเอวิแกนนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของฟาวิพิลาเวียนะครับซึ่งยาตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่นะฮะแต่ว่าทางจีนเนี่ยเขาได้เอายาตัวนี้เนี่ยไปรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับซึ่งผลปรากฏออกมาว่ายาตัวนี้เนี่ยรักษาผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงด้วยนะฮะมันเลยทำให้ตลาดเนี่ยคาดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมียอดซื้อของยาตัวนี้เข้ามาอีกพอสมควรนะครับซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ร้องขอให้ทางบริษัทฟูจิฟิล์มเนี่ยทำการศึกษาว่าสามารถเพิ่มการผลิตยาตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็จะพยายามหาช่องทางในการผลิตเพิ่มขึ้นให้ได้นะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นเกาหลีหรือว่าอินเดียนะครับก็ปรับตัวลดลงแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษยุโรปนะครับตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวลดลงเช่นกันแต่ชนิดสต็อก600ก็ปรับตัวลดลงมาประมาณสัก 3.9% นะฮะก็ตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในโลกนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรสำคัญราคาทองคำก็อย่างที่เรียนไปในตอนต้นนะครับก็ปรับตัวลดลงแรงอีกครั้งลงมาต่ำกว่า 1,500 เหรียญนะฮะก็ประเด็นก็ไม่ได้แบบมาจากการ risk on หรืออะไรนะครับนักลงทุนก็เน้นไปถือ US ดอลลาร์แทนสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเนี่ยเป็นตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแทบจะเป็นแบบไม่ตลาดในไม่กี่ตลาดเองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสัก 1.25% เลยทีเดียวนะครับหุ้นในกลุ่มสื่อสารโรงไฟฟ้าและโรงพยาบาลเนี่ยปรับตัวกันเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีนะครับส่วนไอ้พวกinfrastructure fund หรือว่า REIT ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ยังถือว่าผันผวนอยู่นะครับแต่อัตราความผันผวนเนี่ยก็เริ่มลดลงมาประเด็นที่2นะครับราคาน้ำมันปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ18ปีก็ถือว่าต่ำเลยทีเดียวนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่3นะครับ US Dollar Index เนี่ยดัชนีเป็นดัชนีที่นักลงทุนเนี่ยต้องจับตามองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันทำจุดสูงสุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะครับในอนาคตเมื่อสถานการณ์ต่างๆเริ่มปรับตัวดีขึ้น สถานการณ์ของโควิด-19 ดูว่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมได้มากขึ้นเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวเม็ดเงินเนี่ยมันจะต้องไหลกลับไปที่ตลาดหุ้นนะครับอย่างในเอเชียเนี่ยถ้าเม็ดเงินกลับเข้ามาเนี่ยนักลงทุนที่ถือดอลลาร์เนี่ยจะได้ประโยชน์ถึง2เด้งเลยทีเดียวนะครับเด้งแรกเนี่ยเอาเงินดอลลาร์มาแลกเงินสกุลท้องถิ่นได้มากขึ้นนะครับอย่างเงินบาทตอนนี้ก็อ่อนไป 32.5 ละนะครับและการที่หุ้นปรับตัวลดลงมาแรงด้วยเนี่ย
ก็เอาเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยมาซื้อหุ้นได้ในปริมาณที่เยอะขึ้นจากก่อนหน้าเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับได้2เด้งเลยนะครับนักลงทุนคงต้องจับตามองนะครับสำหรับ US Dollar Index นะฮะเป็นอินเด็กซ์ที่ต้องจับตามองมากที่สุดในช่วงนี้นะครับก็วันนี้มีเรื่องมาฝากเท่านี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ